สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีนะครับในวันนี้นะฮะผมไฟเตอร์ลีเจนต์ตอนที่9นะครับเอาไปรับชมกันวันนี้เนี่ยจะพูดถึงนะครับแมตช์ที่บัวขาวเนี่ยไปแข่งขันนะครับ K1 อีกครั้งในปี2006นะครับหลังจากที่บัวขาวเนี่ยได้แชมป์ K1 นะครับเป็นชาวไทยคนแรกที่ได้แชมป์ K1 ในปี2004ก็มีการแข่งขันนะครับก็เข้ารอบอีกครั้งในปี2005นะครับแต่ว่าในปี2005เนี่ยเขาได้เปลี่ยนกติกาห้ามล็อกคอตีเข่านะครับอย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะก็คือห้ามกอดคอแล้วตีเข่าต่อเนื่องนะครับแต่บัวขาวก็ยังทะลุเข้าไปจนถึงรอบชิงนะครับเพียงแต่ว่าไปแพ้ให้กับแอนดี้ซาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นการแพ้คะแนนแบบหน้ากังขามากๆเพราะว่าการชกครั้งนั้นเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆบัวขาวน่าจะชนะนะครับเนี่ยฮะกรรมการกำลังอธิบายว่าห้ามล็อกคอตีเข่านานๆนะครับให้ล็อกคอตีเข่าได้ทีเดียวและในปี2006นะครับ K1 กติกาในยุคนั้นนะครับก็ต้องเอาชนะทั้ง3คนในคืนเดียวนะครับถึงจะได้เป็นแชมป์นะครับรอบแรกเจอนี่ครับโยชิโร่ซาโตะแชมป์ K1 จากญี่ปุ่นครับผมจับตาดูให้ดีปุ้งล่วงเลยครับนี่แหละครับก็คือจริงๆคู่ต่อสู้เก่งนะครับเพราะว่าเอาชนะคนอื่นๆเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยบัวขาวเนี่ยเรียกได้ว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับหมัดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าซ้อมมาดีมากครับต่อยทีเดียวล่วงไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นครับไปเจอกับกาโก้ดาโก้นะครับในรอบ4คนนะครับซึ่งก็เป็นนักชกอเมริกันดัสนะครับผมที่มีอาวุธต่อเนื่องนะครับการออกคอมโบที่ดีทีเดียวนะครับทั้งหมัดทั้งเตะนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยบัวขาวนะครับก็ยังท็อปฟอร์มนะครับออกอาวุธทั้งหมัดทั้งเตะนะครับรวมถึงการป้องกันตัวที่ดีนะครับทำให้เอาชนะคะแนนนะครับตัวกาโก้ดาโก้ไปได้นะครับลองดูครับนี่ครับไถนะกระโดดเตะไปเลยโอ้โหนี่ครับมาครับโอ้โหแลกกันแบบเต็มที่นะครับดูครับในยุคนั้นเนี่ยบัวขาวถือว่าเป็นนักชกที่มีสไตล์การชกที่ดุเดือดนะครับเอาใจแฟนมวยได้อย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเราดูครับนี่จังหวะนี้พิงแล้วก็ชกเข้าไปนะครับทำให้ได้นับนะครับก็เอาชนะคะแนนไปแบบเป็นเอกฉันท์เลยนะครับผมสำหรับคู่ต่อสู้คนนี้นะครับนี่ฮะผ่านไปได้อย่างสบายๆนะครับ30-27 30-28 30-27นะครับเรียกว่าท่วมท้นครับเป็นเอกฉันท์นะครับผมและหลังจากนั้นครับผมหลังจากที่ผ่านเอาชนะตัวกาโก้ดาโก้ได้นะครับก็จะเข้าไปเจอรอบชิงครับโดยในรอบชิงนี้มันก็เจอกับคู่ปรับคนเดิมนะครับที่เคยแพ้มาในปีที่แล้วนั่นก็คือแอนดี้ซาวเวอร์นะครับเดี๋ยวลองไปชมนะครับในปี2005นะครับผมแอนดี้ซาวเวอร์กับบัวขาวเนี่ยเข้ามาถึงรอบชิงกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เจอกันนะครับแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยจริงๆผมอยากให้ทุกคนได้เห็นคลิปวิดีโอการแข่งครั้งนี้นะผมว่าบัวขาวเนี่ยไม่ได้แพ้แอนดี้เลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับแฟนๆทั่วโลกนะครับก็บอกว่าบัวขาวเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายชนะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าก็ออกอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าได้ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าแพ้คะแนนนะครับให้กับแอนดี้ซาวเวอร์นะครับทำให้การเป็นแชมป์2สมัยติดกันนะครับของบัวขาวเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครับแอนดี้ซาวเวอร์ก็เป็นแชมป์เทวันสมัยแรกในครั้งนั้นนะครับโดยทั้งคู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์2สมัยคนแรกนะครับของเทวันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาชมนะครับในยก2นะครับของการแข่งขันนะครับในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยบัวขาวนะครับวันนี้มาแบบตั้งอกตั้งใจมากนะครับแล้วรวมถึงพัฒนาอาวุธหมัดนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถใช้เข่าได้นะครับไม่สามารถใช้เข่าล็อกคอตีเข่าได้เหมือนเดิมหลังจากที่ถูกเปลี่ยนกติกาไปนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บัวขาวเนี่ยพัฒนาเกมแพลนและการออกอาวุธได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งอาวุธหมัดอาวุธเตะอาวุธเข่านะครับก็ทำให้บัวขาวเนี่ยเป็นนักมวยไทยที่ประสบความสำเร็จในกติกาK1เป็นอย่างมากเช่นกันนะครับลองชมนะครับในไฟต์นี้เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าบัวขาวเนี่ยมีการใช้หมัดนำนะครับรวมถึงการเตะสกัดที่ดีนะครับนี่ฮะออกอาวุธได้ถูกใจแฟนๆเลยทีเดียวครับจังหวะนี้นะครับผมต่อยเวียงไปครับแล้วก็เวียงอีกครั้งนะฮะแต่ว่าเหมือนเนี่ยฮะจังหวะนี้เหมือนซาวแอนดี้ซาวเวอร์จะฟ้องกรรมการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับว่าโดนอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ผมก็มองไม่เห็นนะครับเหมือนในหลายๆคนบอกว่าเอ้ยโดนศอกหรือเปล่านะครับแต่บัวขาวก็ไม่ได้เหมือนจะโดนศอกนะครับอาจจะหัวชนกันหรือเปล่านะครับแล้วทำให้แอนดี้ซาวเวอร์เนี่ยหันมาฟ้องกรรมการนะครับก็เลยโดนหมัดซ้ายของบัวขาวไปครับนี่ฮะหลังจากที่น็อกดาวน์ได้ครั้งหนึ่งนะครับบัวขาวก็พร้อมที่จะขย่ำครับเนี่ยฮะจะเห็นเลยว่าใช้หมัดนำนะครับบล็อกทางคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ออกอาวุธตามได้อย่างดีนะครับนี่ต้องอย่าลืมนะครับนี่คือการแข่งรอบที่3แล้วนะครับในคืนนั้นนะครับซึ่งบัวขาวเนี่ยผ่านมา4ยกนะอันนี้ก็โอ้เตะไปนี่เจ็บนะครับโดนน่าจะโดนเข่านะครับเมื่อกี้นี่ฮะล็อกคอได้ทีเดียวนะครับล็อกคอตีเข่าได้ทีเดียวก็ต้องปล่อยออกจากกันนะครับ
นี่ฮะซอยอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตโอ้โห2รอบนะครับจำเป็นต้องลงไปนั่งนะครับให้นับก่อนเลยนะครับฟื้นสตินิดนึงหลังจากที่มาในตอนนี้นะครับโดนน็อกดาวน์ไป2รอบแล้วครับอันนี้แอนดี้ซาวเวอร์ก็ต้องระวัดระวังนะครับต้องถามโค้ชแล้วครับว่าเวลาเท่าไหร่นะครับบัวขาวครับไม่ปล่อยครับเรียบร้อยครับ2หมัดเท่านั้นนะครับจิ้มลงไปนอน TKO นะครับ3ครั้งนะครับน็อก3ครั้งถือเป็น TKO จึงทำให้บัวขาวนะครับได้แชมป์ K1 2006และเป็นแชมป์ K1 World Max 2สมัยคนแรกของโลกครับผมขอบคุณครับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นที่มาเชียร์ผมวันนี้แล้วก็ที่บ้านหรือดูทีวีวันนี้ผมก็ทำหน้าที่ของผมสำเร็จเหนื่อยแต่ว่าเห็นแฟนมวยชาวญี่ปุ่นแล้วก็ดีใจภูมิใจครับขอบคุณครับและด้วยบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ลีลาการชกถูกใจรวมถึงการได้ขึ้นเป็นแชมป์ K1 2สมัยคนแรกของโลกนะครับทำให้บัวขาวเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบนะครับของแฟนๆชาวญี่ปุ่นและแฟนๆทั่วโลกกันมากเลยทีเดียวนะครับสาวๆนี่คลั่งไคล้มากนะขนาดถึงขนาดมาเช็ดเหงื่อนะครับของบัวขาวนะครับแล้วก็ไปบีบใส่น้ำเอากลับบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะในยุคนั้นเนี่ยถ้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับบัวขาวจำเป็นจะต้องปลอมตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนญี่ปุ่นจำบัวขาวได้เนี่ยก็จะมาล้อมขอถ่ายรูปจนเดินไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมนี่ครับภาพของราชันคืนบัลลังก์ครับกลับมาสู่แชมป์อีกครั้งในปี2006นะครับหลังจากที่พลาดแชมป์ไปอย่างน่ากังขาในปีที่แล้วปีนี้อัปเกรดกลับมาใหม่นะครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องให้กรรมการมาตัดสินคะแนนเพื่อไม่ให้มีข้อกังขาอีกครั้งนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับสามารถติดตามนะครับผมรับชมมวยไทยฮีโร่ได้ทางช่องทางต่างๆตามนี้เลยนะฮะ Facebook Fanpage YouTube Instagram Twitter แล้วก็ TikTok นะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ